สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสู่เส้นทางฝันนะคะก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วล่ะค่ะและในวันนี้เราก็ได้ให้คุณผู้ชมพบกับนางงามจักรวาล นะคะในขณะที่เธอได้มาเที่ยวที่เมืองไทยใช่ครับในครั้งนั้นนะครับตอนที่เธอมาเนี่ยหลายๆคนได้ให้ความสนใจกับเธอมากเลยครับค่ะก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกหรอกค่ะเพราะว่าลูปิต้าโจนนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยค่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งนั้นที่เธอมานะครับเธอไปเที่ยวไหนบ้างค่ะหลังจากที่ลูปิต้าโจนนะคะได้เป็นนางงามจักรวาลแล้วเธอก็มีโอกาสเดินทางมาถึงเมืองไทยนะคะ4วันเต็มๆเชียวค่ะและในครั้งนั้นเธอก็ได้มีโอกาสไปที่วัดพระแก้วและสถานที่สำคัญสำคัญอีกหลายแห่งนะคะในวันนั้นมีผู้คนให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากรวมทั้งช่างภาพและสื่อมวลชนค่ะท่ามกลางอากาศที่ร้อนแต่เธอก็ไม่ได้แสดงความเหน็ดเหนื่อยให้พวกเราได้เห็นกันเลยนะคะแม้ว่าจะมีคนมากมายมาให้ความสนใจเธอแต่เมื่อไปถึงในวิหารแล้วนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเธอให้ความสนใจกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆของไทยเราอย่างมากเธอสนใจที่จะฟังคำอธิบายแล้วก็คำบอกเล่าต่างๆนะคะจากมัคคุเทศก์ค่ะนอกจากนั้นนะคะหลังจากที่เธอได้ไปที่วัดพระแก้วแล้วนะคะเธอก็ยังได้มาพบกับคุณอภัสราและก็คุณพรทิพย์ด้วยค่ะที่นี่นะคะเธอได้เป็นตัวแทนนะคะระหว่างธนาซิตี้และก็ทางรัฐบาลในการบริจาคปุ๋ยและอุปกรณ์ต่างๆในการปลูกสวนโดยมีเด็กๆมาร่วมในงานนี้ถึง80คนเชียวค่ะและเธอก็ยังได้ถ่ายรูปนะคะกับทางบริษัทธนาซิตี้เอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกด้วยนะคะการเป็นนางงามจักรวาลนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่หนักมากเลยค่ะแล้วก็จะต้องเดินทางไปรอบโลกทีเดียวครับเธอมีหน้าที่ที่จะเสริมสร้างมิตรภาพนะฮะและก็ความเข้าใจระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นภารกิจของเธอมีเยอะมากเลยครับค่ะเธอก็คือตัวแทนที่ดีนะคะของมิตรภาพเหล่านี้แหละค่ะและนอกจากนี้เธอก็ยังจะต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดนางงามจักรวาลด้วยใช่ครับหลายๆครั้งนะฮะเธอจะต้องออกสัมภาษณ์ออกรายการทีวีครับค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีวิดีโอเทปเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นางงามจักรวาลมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะ1990. นางงามจักรวาลประจำปี1990มาน่ากลัวครับ Miss Universe 1989 Angela Visser นางงามจักรวาลประจำปี1989 Angela Visser Miss Universe 1988นางงามจักรวาลประจำปี1988 พรทิพย์ นาคกิรันกนก Miss Universe 1978นางงามจักรวาลประจำปี1978 Margaret Gardiner Andนางงามจักรวาลประจำปี1964 Corinna Sophie ทีมนางงามจักรวาลจะประชันกับทีม Miss USA ในรายการเกมโชว์ที่โด่งดังมากในสหรัฐอเมริกาชื่อว่า Family Feud Thank you so very much Hello to the Miss Universe Welcome back to Miss USAเกมนี้นะฮะเริ่มต้นด้วยคำถามว่าจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่สามีจะทิ้งภรรยาทีมนางงามจักรวาลตอบถูกและก็ได้เล่นต่อนะครับทางพิธีกรก็จะถามคุณพรทิพย์คำถามเดียวกันนะครับคือว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่สามีจะทิ้งภรรยาคุณพรทิพย์ตอบว่ารักผู้หญิงคนอื่นHe loves another woman. ครับเธอก็ตอบถูกนะครับ He loves another woman. If I could wear any woman's high heels to be Miss Universe, I'll tell you what, then I'll be a bigger man for it. They fit me. That's right, baby. But actually, they're a little big, Margaret, but.คุณพรทิพย์ก็สามารถเข้ามาในช่วงสุดท้ายของเกมได้นะครับถ้าพิธีกรจะถามเธอ5คำถาม 1. นะครับอักษรอะไรที่ยากมากสำหรับการต่อคำเธอตอบว่า Y นะครับ Y เสื้อผ้าอะไรที่เหมาะสมมากสำหรับอากาศหนาวเธอตอบว่าสเวตเตอร์นะครับแขกรับเชิญในงานแต่งงานทำอะไรกันบ้างเธอตอบว่าร้องไห้นะครับอะไรที่มีการวัดเป็นช้อนโต๊ะเธอตอบว่าเกลือนะครับแล้วก็ผู้หญิงอายุ40จะเที่ยวกับผู้ชายอายุสักเท่าไหร่ครับเรามาดูกันสิว่าคุณพรทิพย์จะสะสมคะแนนได้กี่คะแนน
สำหรับคำตอบแรกศูนย์นะครับpiece of clothing for cold weather you said คำตอบที่2 our survey said 10 คะแนนครับ coat jacket was number 1 given by your partner guests do what at a wedding you said they cry สำหรับคำตอบว่าร้องไห้นะครับ24 คะแนนครับ cry and dance tied for number 1 27 points away something measured by the spoonful you said สำหรับคำตอบว่าเกลือนะครับ what did the survey say8คะแนนเองครับ Sugar was the number 1 answer you're now 19 points away What ถ้าสะสมได้ถึง200คะแนนนะครับจะได้ 5,000 เหรียญ Again did 19 อีก19คะแนนเองครับ For $5,000 our survey said เธอได้แค่2คะแนนนะครับการเล่นครั้งนี้เป็นการเล่นเพื่อการกุศลถึงแม้ว่าทางการกุศลจะไม่ได้ 5,000 เหรียญนะครับก็ได้915เหรียญไปพี่เข้าใจแล้วครับว่าทำไมนางงามจักรวาลนะฮะหลายๆคนสามารถเป็นดาราที่โด่งดังกันได้หลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วทำไมล่ะคะก็เพราะว่าเธอมีโอกาสที่จะได้ซ้อมออกรายการทีวีแล้วก็เป็นคนที่สวยอยู่แล้วฮะอ๋อพี่ก็คงจะพูดถูกนะคะแต่ว่าพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นใครมีครับนางงามจักรวาลประจำปี1980นะฮะมิชชอนเวเธอรี่ก็เป็นดาราที่โด่งดังมากเลยครับอ๋อเหรอคะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีแขกรับเชิญของเราครับที่จะพาเราเที่ยวอลาสก้านะครับก็เป็นรองนางงามจักรวาลประจำปี1988ใครกันเหรอคะ Polly Yan from Hong Kong The fourth runner up is Miss Hong Kong ค่ะแล้วเธอก็คือนางงามจากฮ่องกงนะคะที่เป็นนางงามในปี1987ใช่ครับพอลินยูงครับเป็นคนที่จะพาเราเที่ยวอลาสก้าอลาสก้านะคะเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะและวันนี้คุณพอลินนะคะก็จะพาเราไปที่เมืองหลวงของเขาก็คือจูโน่ค่ะจูโน่เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดนะคะในสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้มีประชาชนแค่เพียง 30,000 คนเท่านั้นเองค่ะและถนนสายที่เรากำลังจะมาถึงนี้นะคะเรียกได้ว่า First Street ค่ะมีการค้นพบทองคำที่นี่เมื่อปี1880นะคะแล้วก็เลยเริ่มมีการก่อตั้งหมู่บ้านกันขึ้นที่นี่แหละค่ะค่ะแล้วที่ที่เรากำลังจะไปนะคะก็คือเกลเซอร์หรือทาน้ำแข็งค่ะเราจะเดินทางจากจูโน่นะคะโดยใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเราก็จะสามารถมาถึงเกลเซอร์ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองนักนะคะมาถึงที่นี่แล้วเราก็จะสามารถเห็นทาน้ำแข็งนี้ได้ในระยะที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดเลยล่ะค่ะเที่ยวโดยเฮลิคอปเตอร์ค่ะซึ่งคุณพอลินกำลังพาเรามานี่นะคะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ20นาทีเท่านั้นเราก็จะมาถึงทาน้ำแข็งแห่งนี้แล้วค่ะทาน้ำแข็งนี้นะคะมีความหนาประมาณ1กิโลเมตรและจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ 0.5 เมตรนะคะต่อวันค่ะที่เคลื่อนที่ไปเราก็จะเห็นรอยแยกตามไปกับการเคลื่อนที่นี้นะคะแต่ว่าคนที่ไปที่นี่จะต้องระวังไม่ให้มาอยู่ในช่วงรอยต่อนี้เพราะเรียกได้ว่าเป็นรอยต่อที่อันตรายมากเลยล่ะค่ะแต่ไม่ว่ายังไงนะคะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวที่นี่แล้วก็จะสามารถมาดื่มน้ำที่เรียกได้ว่าสะอาดมากที่สุดก็ว่าได้นะคะจากเกลเซอร์นี้ค่ะแค่เห็นอลาสก้านะคะหนูก็รู้สึกหนาวแล้วล่ะค่ะใช่ครับหนาวๆอย่างนี้พี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันฮะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะฮะเรามาหาที่อุ่นๆเที่ยวกันดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพรุ่งนี้เราก็จะมาแนะนำกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะครับเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ